หญ้าพร้อมขี้หมาพี่อร่อยป่ะพี่อร่อยสวัสดีครับพวกเราเดอะสแน็คครับผมวันนี้มาพบกับผมเชฟโอ้ยแก้วกับรายการครัวครัวครัวคุณโอ้ยพี่โอ้ยวันนี้ทำอะไรวันนี้มาทำผัดกะเพราฝีมือแม่กันแม่ผมชอบกินกะเพรามากไอ้แม่ผมชอบทำกะเพราให้ผมกินผมไม่ชอบมากซึ่งวันนี้เราก็เลยจะมาทำกะเพราฝีมือแม่กันเพราะว่าเมื่อวานที่ไปไหว้พ่อแม่กลับไปกินกะเพราฝีมือแม่แล้วกลับมาทำให้กินครับผมนั่นแหละกูไม่ได้ไปเลยแม่อยู่ไกลไปหน่อยเดี๋ยวให้เอ็นไปนั่งรอข้างในรอดูว่าพักนั่งชมฝีมือเชฟเหมือนที่แม่ไหมจะเหมือนฝีมือแม่ไหมนี่กูไม่ได้ไปหาแม่แต่ว่ากูจะได้กินกะเพราฝีมือแม่ใช่เลยพวกคุณโอ๋ใช่มึงรู้ได้ไงแม่กูทำยังไงแม่มึงไม่ใส่กระเทียมเห็นไหมปะไปนั่งรอข้างในกดไลค์ครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามไอจีพวกเราเฟซบุ๊กนะครับผมตึ้งตึ้งกะเพราฝีมือแม่ยาพร้อมขี้หมาดูไม่รู้ด้วยรักผัวให้ผูกรักลูกให้ตีถ้าลูกดื้อก็ต้องกินอะไรหญ้าครับผมมาเราเริ่มจากใส่ใบกะเพราลงไปร้อนหมูไหมได้พี่เดี๋ยวนะพี่เดี๋ยวไปเลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่ผมโดนแม่แล้วมันจะขึ้นตัดไปตัดแล้วครับผมนี่ครับเสร็จแล้วกะเพราหมูสูตรฝีมือแม่ดูว่าจะเป็นยังไงเทจะเป็นยังไงอ่ะพี่เอาไว้ปะเสร็จแล้วเอ็ดพร้อมยังคนน่ากินเลยว่ะไข่ดาว2ใบด้วยเอ้ยมันดูน่ากินจังวะพริกมึงได้สับบ้างไหมเนี่ยพริกไม่เผ็ดจริงเหรอถ้าพริกเผ็ดมันจะบอกว่าพริกเผ็ดแล้วนี่เป็นคือพริกอะไรพริกชี้ฟ้าอ๋อถ้าพริกเผ็ดอ่ะพริกเผ็ดกินได้เลยใช่มั้ยกินเลยกินเลยฝีมือใครเนี่ยสูตรเชฟโอ๋ฝีมือแม่แม่มึงอะสิสัตว์แม่กูใส่พริกมากกว่านี้อีกกูบอกกินเป็นเผ็ดกินเป็นเผ็ดอ้าวไอ้สัตว์แม่มึงบอกใส่พริกมันนี่ใส่พริกแล้วมึงกินพริกยังยังไม่กินเออไอ้ยี่พริกก้อนเบลเลอร์เลยอะเอออร่อยป่ะพี่อร่อยมันไม่ใหญ่ชิมหน่อยได้ไหมก็เฮ้ยไม่ได้เอาไปชิมเฮ้ยไม่เอาไม่เอาบอกแล้วฝีมือเชฟโออยากให้เชฟโอทำไรครับไม่เลวเดี๋ยวเชฟโอผมนี่จะจัดการให้อย่าลืมครับผมกด Subscribe รอเลยครับผมแล้วพบกันครับจริงๆชื่อเมนูรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีพี่ทำไมอ่ะเพราะมันไม่ใช่กะเพราหญ้าที่เป็นขี้หมาฮะเอาดีๆสุภาษิตโบราณเขาว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีพี่บอกเลยเนี่ยกะเพราเหี้ยอะไรเขียวอื้อเนี่ยดมดิอืมไอ้เหี้ยโอ้โหพี่กินไหนบ้างที่มึงจะไม่แก้กูเนี่ยไอ้สัส